เด็กๆต้องการอะไรเพื่ออยู่รอดลูกเราแข็งแรงเพราะกินนมแม่เด็กๆได้อิ่มท้องไปหาหมอและมีชีวิตที่ดีถ้าไม่มีโอกาสได้เรียนผมคงไม่มีวันนี้พ่อลุงป่วยบ่อยเพราะตอนเด็กๆไม่มีน้ำสะอาดให้ดื่มอีกกับลุงที่โชคดีมากๆขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆตลอด70ปีที่ผ่านมายูนิเซฟภูมิใจที่เป็นส่วนสำคัญในทุกก้าวแห่งความสำเร็จเราสัญญาว่าจะทำให้เด็กๆในประเทศไทยทุกคนมีอนาคตที่ดีขึ้นตลอดไป